เอานี่ป๊อกป๊อกไหมเนี่ยลองดูนะอันนี้หนูเอาจริงนะพูดเล่นนะผมต้องใช้เครื่องแรงนิดนะเราไม่ว่ากันตรงนั้นหรือให้มันนิ่งก็ตรงนั้นก็ได้เอานี้ก่อนเอานี่ก่อนจะสองเวอร์ชันอันนี้นิ่มอันนี้แข็งนิดนึงอย่าทำแรงมันจะรู้สึกยังไงครับเบาหัวเป็นเช่นไรที่ว่าแน่นหัวหนักแค่นั้นต่อมาก็มือธรรมดานี่เองความจริงมันใช้ผ่อนแรงผมนิดหน่อยครับ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 ปึ๊บน่าเอิบเอิบขอสังเกตนี่นะนี่นะนี่นะถามว่าเบาหัวยังครับเบาครับแน่ใจลองนี่หน่อยไหมนิ่มๆครับครับนี่มันจะลงลึกครับเมื่อกี้มันลงบางป๊อกป๊อกอันนี้มันลึกมันเป็นต่ำจะต่างกันนี่ทำให้ดูเฉยโล่งนะครับโล่งเลยโล่งหลุดโลกเลยโล่งหลุดโลกเลยหลุดโลกประมาณนั้นนะครับผมดีใจด้วยครับผมทำงานมีประสิทธิภาพมากไหมตอนนี้มีครับเด้อครับได้รับคำชมยังได้ละได้รับคำชมจากพ่อแม่ยังมาตั้งนานแล้วเหรอรับผิดชอบได้สุดยอดเลยมาสุดยอดเหรอถูกแพทย์เขาวินิจฉัยว่าเป็นอาการที่บอกว่าจิตเวทมานั้นอย่างกี่ปีครับ 4-5 ปีใช่ไหมแล้วตอนนั้นไปเยียวยารักษาอย่างไรจิตเวทที่ว่านั้นกินยาเม็ดกินยาบำรุงบำรุงจนทั้งไม่มีจะเสียงจะพูดจาจะไม่ชัดเจนเลยครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นวันแรกที่เจอกันพูดจาไม่ได้เป็นภาษานะให้รู้ครับผมเดินยังแข็งทื่ออย่างต้นเสาเดินอ่ะเพราะยาหรือเปล่าไม่ทราบผมไม่เคยกินไม่ใช่ไม่ใช่ยาเพราะว่าอาการอาการของโรคมันเป็นไงอาการมันก็ผมเป็นน็อกมาเป็นน็อกที่ศิริราชเป็นน็อกต้องหลายที่ไม่ใช่เป็นน็อกอยู่ดีมันก็วูบไปเลยวูบไปเฉยเพราะก่อนเสพยาแล้วก็เลิกเสร็จแล้วก็มามันก็มีอาการลงแดงประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ลงแดงเอาเสพยาฟังให้ดีนะฮะทำไมมันจึงไปเสพยาตรงนั้นนะฮะมันมีต้นเหตุอะไรจูงใจครับจึงไปเสพยาก็ตามเพื่อนไปไปกับเพื่อนเอ้ามันไปอยู่ในล็อกไหนถึงไปต๊อกแต๊กตรงนั้นอ่ะจำความนั้นได้ไหมวินาทีเสพมานานฮะเสพมานานนี่เพื่อนนะเพื่อนตายหมดแล้วตายแล้วเอาฟังก่อนเพื่อนเล่นก่อนเราไปมันสถานที่ตรงไหนที่ต้องไปเล่นกับเพื่อนสถานที่ครับเวลาสถานที่ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างพวกนั้นสิครับครั้งแรกคุณจำได้ไหมสถานที่ไหนที่ที่บ้านที่บ้านเพื่อนเขาว่าไงจำได้อะไอ้นะเพื่อนเขาชักชวนยังไงคำนั้นคำแรกเลยก็ซื้อมาเตะจับกลุ่มกันเป็ดหมดถ้างั้นก็แปลว่าคุยกันก่อนเรียบร้อยแล้วเช่นเฮ้ยต้องเสพยาซะหน่อยสิอย่างประมาณนั้นเอามาแชร์กันเงินทองหรือว่าใครมีออกก่อนประมาณนั้นเนาะเงินทองก็ต่างคนต่างออกโอเคอ่ะได้มาคนละเม็ดเป็นยาเป็นไม่ใช่ผงขาวเล่นผงขาวเลยเหรอเนี่ยครับเคยเล่นผงเขียวไหมเท่านั้นไม่เคยครับผงขาวนะฟังเลยนะเมื่อเสพไปแล้วถามว่าอาการนั้นเป็นเช่นไรเรื่องตัวจำความได้ไหมไม่สนใจอะไรคำว่าเคลิ้มอธิบายคำว่าเคลิ้มครับ
เพลินก็คือว่าเพลินเงี้ยเพลินไปเรื่อยเลยหลาล้าเลยไหลไปเรื่อยหลาล้าไปเลยว่างหลาล้าไปเลยเห็นรถชนรถวิ่งมาแล้วก็โหดฟ้อนลำใส่รถเลยไม่สนใจไม่สนใจเลยรถไม่ชนไม่อยู่ริมถนนอยู่ในซอยเอาล่ะถ้าหากสมมติว่าเดินถนนก็ไม่ได้สนใจรถเลยนะเนาะมันจะมาไงวะสนสนเรารถแต่ไม่มีค่อยมีรถยังไงก็ในวินาทีล้าเนี่ยรู้สึกว่ากลัวเจ็บกลัวตายบ้างไหมตรงนั้นไม่กลัวไม่รู้สึกรู้สาเลยเนี่ยรอดมาได้ไงวะเนี่ยว้าวว้าวมันได้รู้เหมือนกันเอาล่ะเล่นมันอยู่กี่ปี10กว่าปี10กว่าปีหมดไปเท่ากับเท่าไหร่ต่อครั้งวันใหม่ๆก็200ตันๆไปก็เป็นพันเฮ้ยเอาตังมาจากไหนวะวะเมื่อก่อนทำงานอยู่วันละพันนะไปถึงบางซื้อมาทิ้งพันกว่าบาทแล้วก็เสพได้2วันหมดแล้วก็ซื้อใหม่แล้วตอนหลังก็เงินไม่มีแล้วก็เสพไปร้อยเอาละรวมความแล้วใช้เวลาหมดกี่ปีที่ว่ามันติดนู่นนี่นั่นผมเลิกแล้วหยุดไม่ใช่ว่าเล่นตลอดสุดท้ายก็ไปหาหมอหาหมอท่านก็บอกว่าจะเวททีนี้พอเวลาเจอจอหมอเจอหมอท่านจิตเวชท่านให้อะไรมากำกับตัวเราเนี่ยยาบำรุงมั่งยาอะไรไม่รู้ไม่ถามโอเคกินได้ไปไงทีนี้กินแล้วเฉยไม่รู้สึกรู้สาอะไรไม่รู้อะไรณวันนั้นหยุดเด็ดขาดเพราะอะไรเป็นเหตุจึงหยุดเด็ดขาดเพราะว่ามหาลุงงอกแล้วมันดีขึ้นอะไรตั้งแต่มหาผมหยุดเลยตั้งแต่วันนั้นนั่นแหละก่อนหน้านั้นยังเล่นอยู่เล่นไหลเล่นยาหรออ๋อเลิกมาตั้งนานแล้วแล้วมาต้องเกือบ10ปีแล้วอยู่ในภาพเพราะว่าสลิมสลือมาตลอดโอ้โหทรมานมาตั้งนานจนมาเจอลุงงอกครับลุงงอกทำไงล่ะณวันนั้นจึงรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกไงนะวันเจอลุงหอกวันแรกแรกเลยรู้สึกไงก็ธรรมดาธรรมดาแปลว่าอะไรอ่ะเฉย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 ยังไม่รู้สึกรู้สายจ้ะวันแรกนะยันนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเอาวันที่สองอ่ะครั้งที่สองก็ดีขึ้นก็มันก็ยังไม่ดีขึ้นเอาสามทีนี้อ่ะอุ้ยมันเพิ่งยังดีขึ้นเมื่อครั้งที่สิบกว่าเนี่ยครับเหรอครับแล้วก็สิบครั้งผ่านไปแล้วผมมาที่นี่เดือนละครั้งเนาะเดือนละครั้งเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วอันนี้มันครั้งที่16 17ไปแล้วเนาะครับอันนี้17แล้วเนี่ยอันนี้มันครั้งที่16ปกพฤษภาคมมิถุนายนนี่มันครั้งที่17แล้วไม่ได้เขียนเอาไว้มันมาเริ่มรู้สึกครั้งที่10งั้นเหรอ10กว่า10กว่าด้วยแต่มันยังไม่เต็มร้อยนะแต่ยังรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วทำงานได้แล้วช่วยครอบครัวได้เรียบร้อยแล้วรับผิดชอบได้แล้วได้แต่ยังไม่มีเมียไม่เอาเมียไม่เอาหรือไม่เอาเมียไม่เอาเมียคิดจะเอาปะฮะคิดจะเอาเมียปะไม่เอาอายุมากแล้วอายุมากขึ้นแล้วก็เลี้ยงตัวเองพอกินไปวันก็พอแล้วไม่คิดอะไรแล้วปล่อยตามสบายจำใจแล้วเรื่องจำใจไม่คิดอะไรครับตัวโรงงานงานช่วยครอบครัวที่บ้านช่วยงานที่บ้านโอเคก็รับผิดชอบดีเนาะโอเคก็ขอให้ทำอาชีพตรงนี้ต่อไปครับผมได้แต่ช่างหัวมันครับผมนะครับผมเก็บกักไว้หน่อยก็ไม่ต้องไปใช้จ่ายอย่างเงินแล้วตอนนี้ครับผมใช่ไหมเบาหัวมากไปเดี๋ยวนี้เบาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์90%ไอ้โยพอใจมากไหมนะโอ้คืออยากเบาหัวเบาตัวแค่นี้เองเบาหัวเบาตัวด้วยใช่นะมันเบาทุกหัวทั้งตัวแปลว่าสบายถึง 90% สบายจบข่าวเนาะยินดีด้วยครับได้แชร์กันเพราะว่าบุคคลที่เขาติดสารพวกนี้คนที่ไม่รู้โอ้โหเสียหายกันมากมายมหาศาลดูสิวันละพันนะคนไหนที่คิดได้ยินดีด้วยที่คิดได้แล้วสามารถปลดปล่อยสิ่งนั้นได้นะครับยินดีมากๆด้วยแปลว่าสองฝ่ามือก็สามารถช่วยได้เนาะ